สายหมูมันหายหรือหยาดเขาหายลองเรียกกันนี่มันต้องมีอะไรผิดปกตินะเนี่ยค่ำขนาดนี้มันยังไม่ยอมนอนใส่เขาพี่น้องเขาไม่พี่น้องหายญาติหายขอญาติไม่มาออกมาตามหือไปดูหน่อยนะไฟฉายสว่างสว่างแล้วไปส่องดูนั่นนะมันผิดสั่นต้องมีอะไรผิดปกติเนี่ยลูกหายหรือว่าไอ้งูมันจะไปงูจะไปเอาลูกอะไรสักอย่างนี่นะกรมศิลปากรกี่คนกี่ท่านมีครูอาจารย์กี่ท่านนักศึกษากี่คนมากี่วันแวะที่ไหนบ้างนะวัดป่าห้วยไร่ไปพักมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นหลังจากนั้นนั่งสมาธินานไหมแล้วสนทนาธรรมนานไหมสนทนาธรรมด้วยอัดด้วยทำอะไรธรรมะในการครองชีพปัญหาครองชีพนี่มันต้องเจอทุกคนและต้องเจอทั้งนั้นปัญหานี้ไม่ใช่เจอเป็นบางคนหรือไม่ใช่เจอเป็นบางครั้งเจอประจำเพราะคำว่าปากนี่ไม่ใช่เขากินเป็นบางครั้งบางคราวเขากินเป็นประจำวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งว่าแต่ความต้องการของใจจะกินกี่ครั้งปากเขาก็สนองความต้องการทั้งนั้นสิ่งที่กินทุกครั้งอันนั้นต้องมีการแสวงหาทั้งนั้นการแสวงหาในพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนไว้เรียกว่าสัมมาชีวะสัมมาชีพแสวงหาในทางที่สุจริตยุติธรรมเป็นการแก้ปัญหาการครองชีพที่ถูกต้องสุจริตยุติธรรมแล้วก็ถึงพร้อมด้วยความขยันขันแข็งอดทนหลีกในทางที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนสังคมเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นคำว่าเบียดเบียนตนคือยังไงทำให้ตนเดือดร้อนทำให้ตนไม่สบาย
ทำให้ตนต้องมีความหวาดระแวงอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ใครถูกต้องให้หลีกเลี่ยงนี่ก็เป็นหลักที่เป็นหลักการที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปจะมีวิธีการยังไงยังไงยังไงก็ช่างถ้าหากว่าทิ้งหลักการที่สุจริตยุติธรรมแล้วก็อันนั้นคือการสร้างปัญหาทั้งนั้นที่ทำพระภูวัวเล่ามีกิจกรรมอะไรทำไหว้พระตอนสวดมนต์ตอนเย็นมีการประชุมพระเนนด้วยหรือเปล่าอ๋อปฏิฐานพรรษาภาวนาออกพรรษาอธิษฐานเข้าพรรษาหรือทำพิธีเข้าพรรษาส่วนภาวนานั้นออกพรรษาจึงมีการภาวนากันท่านเทศให้ฟังไว้ยังไงบ้างสติสัมปชัญญะแล้วอะไรอีกเมื่อกี้อาจารย์หญิงนั่นพูดแล้วนะสติสัมปชัญญะนั่นล่ะเป็นการครองตนโดยตรงคนไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีหลักไม่มีหลักธรรมเป็นเครื่องครองตนสงสัยอะไรก็ให้ศึกษาสิ่งนั้นเหรอการพิสูจน์ก็คือการศึกษาการพิสูจน์ก็คือการวิจัยอันนั้นเป็นหลักการถูกที่ถูกต้องหลักการสากลที่ทั่วไปที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนั่งสมาธิกันนานไหมล่ะเลิกกันเวลาเลิกกันกี่ทุ่มกี่ยามเลิกกันประมาณ16:00เริ่มประชุมกี่ทุ่มเริ่ม20:00ประชุมเริ่ม20:00เลิก16:0016:00แล้วหลังจากเลิกกันแล้วมีกิจกรรมอะไรต่อหรือเปล่ากิจกรรมนอน กิจกรรมฮะนั่นบางคนก็ไปเดินจงกรมภาวนาโดยวิธีเดินจงกรมบางคนก็ไปนั่งภาวนาในอิริยาบถนั่งบางคนก็ไปนอนภาวนาในอิริยาบถนอนได้ทั้งนั้นในเมื่อตื่นตัวมีสติอยู่ในอิริยาบถนั่งจะนั่งใน
ลักษณะไหนแต่การนั่งนั้นให้เป็นการนั่งในลักษณะแสดงความเรียบร้อยและมีความเคารพในการปฏิบัติธรรมนั่งมีสติดูจิตของเราอยู่เรียกว่านั่งภาวนาหรือนั่งปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเดินจงกรมสั้นเดินจงกรมยาวตามแต่สถานที่จะอำนวยหรือสะดวกที่ในการที่จะเดินมีสติดูจิตของเราอยู่ตั้งแน่วแน่อยู่ที่จิตและดูจิตให้เห็นจิตอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติจิตในอิริยาบถเดินอิริยาบถนอนมีสติดูจิตของเราอยู่มีสติสัมปชัญญะดูจิตของเราอยู่รู้สึกตัวอยู่ที่ที่จิตนั้นนี่ก็เป็นการภาวนาในอิริยาบถนอนยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตได้ทั้งนั้นเพราะจิตเขาเคลื่อนไหวได้ทุกขณะทุกอิริยาบถและจิตนี้เขาก็สามารถที่จะสงบได้ทุกอิริยาบถอิริยาบถนอนเขาก็สงบเป็นสมาธิได้อิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งเขาสงบเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นแล้วเขาก็ฟุ้งได้ทั้งทุกฟุ้งซ่านได้ทุกอิริยาบถจึงการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเป็นประจำคำว่าเสมอนี่ก็อิริยาบถใดณสถานที่ใดมีสติดูจิตของเราอยู่เสมอเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมในขณะใดจิตของเราในขณะนั้นน่ะมันจะออกไปมันจะไหลไปมันจะคิดไปเรื่องที่ตาเห็นหูได้ยินพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสิ่งที่ตาเห็นอันนั้นเป็นของร้อนถ้าหากว่าเอาใจไปเกี่ยวข้องเข้าไฟชอบเผาไฟเผาเพราะความยินดีในสิ่งที่ยินดีในสิ่งที่ตาเห็นมันชอบเกิดความยินดีเผาเพราะความยินร้ายในเมื่อเกิดความยินร้ายมันก็เกิดความร้อนใจขึ้นมาเพราะความยินร้ายมันเผาหูของเราได้ยินเสียงจะเสียงคนนั้นเสียงคนนั้นเกิดความชอบใจไม่ชอบใจนี่ความชอบใจไม่ชอบใจนั้นก็เผาใจการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นแก่คนทุกระดับถ้าหากว่าใครไม่ปฏิบัติธรรมคนนั้นถูกไฟเผาทั้งนั้นไฟคือความชอบใจในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินไฟคือไม่ชอบใจในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินและได้ลิ้มรสสัมผัสทางจมูกทางสัมผัสทางกายและแม้แต่การสัมผัสทางใจถ้าหากว่าไม่มีสติสิ่งที่เป็นความคิดขึ้นนั่นก็เผาใจได้จึงว่าสติสัมปชัญญะจึงมีความจำเป็นแก่คนทุกประทุกระดับจะเด็กไม่มีสติเด็ก
ไม่มีสติมากก็เด็กดีวันดีเขาจะเสียกว่าเด็กเสียสติเสียจึงไม่มีมันก็กลายเป็นเด็กบ้าไปจึงว่าสติยังมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเอาไว้เพิ่มพูนการรักษาอยู่เสมอนั่นคือเพิ่มให้มีสติมากขึ้นมีสติแน่นหนาและมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยการพยายามทำใจของเราให้มีสติอยู่เป็นประจำสติที่จะมีมากขึ้นอยู่กับความพยายามในเมื่อสติมีประจำหรือมีกำลังจิตของเรานี่อยู่ในกรอบของสติในเมื่อมีสติจิตของเรานี่จะออกไปเพ่นพล่านข้างนอกเป็นไปได้ยากถ้าสติมีกำลังมากจิตไม่มีโอกาสที่จะออกไปเพ่นพล่านข้างนอกจะอยู่ในสายตาของสติจะอยู่ในความสงบของจิตทีเดียวในเมื่อสติมีกำลังสติจิตไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดออกไปข้างนอกเพราะกำลังของสตินี่ควบคุมไว้อย่างแน่นหนาจึงสติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งคนไม่มีสติหาความเจริญได้ยากทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างที่ท่านกล่าวว่าสติมโตสุดาภัตตังผู้มีสติเจริญทุกเมื่อคนไม่มีสติมีแต่จะเสื่อมจะถอยหลังการทำสติไม่ต้องให้ลงทุนลงแรงอะไรมีความพยายามสักอย่างเดียวโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรทั้งนั้นเดินอยู่เราก็มีสติในการเดินมีสติในการเดินคือยังไงตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่เรามีสติระลึกรู้อยู่ในร่างกายของเราที่เดินไปนี้ไม่ต้องไปลงทุนแม้แต่ครึ่งสลึงไม่เป็นเรื่องยากแล้วผลของการทำเราให้มีสตินั้นได้มากมายหลายกองผลปรากฏผลเป็นมากมายทีเดียว มีคุณค่ามากโดยไม่ต้องลงทุนอะไรการปฏิบัติธรรมจึงได้ผลแก่ผู้ปฏิบัติทุกรายการปฏิบัติธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับแต่ผลจะเสียหายเพราะการปฏิบัติธรรมไม่มีจะเสียหายเพราะเป็นคนมีธรรมะไม่มีส่วนที่แล้วที่เป็นกันมามีการเสียหายอย่างนั้นเสียหายอย่างโน้นเสียหายอะไรต่อมีอะไรเพราะไม่มีธรรมะในใจเป็นเหตุเพราะไม่มีสติในใจเป็นเหตุอดที่จะกลายเป็นคนมีปัญหาไม่ได้ไม่เลือกเชื่อชาติชั้นวรรณะไม่เลือกเพศชาวบ้านเพศชาววัดไม่เลือกนักบวชฆราวาสไม่มีสติแล้วชอบมีปัญหาทั้งนั้นยังว่าสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกคนในโลกถ้าหากว่าพากันมีสติควบคุมจิตใจของเจ้าของดีโลกล่มเย็นเป็นสุขคนในโลกถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีการควบคุมดูแลรักษาจิตต้องการให้โลกล่มเย็นเป็นสุขไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่เจ้าของเจ้าได้ที่ต้องการได้สิ่งที่มันจะเกิดคือความคือตรงกันข้ามรุ่มร้อนเพราะใจที่ไม่มีสติไปหาสัมผัสสารพัดสิ่งที่กิเลสมันปรารถนามันต้องการผ
ลออกมาก็มีแต่ร้อนรนกระวนกระวายจิตร้อนรนกระวนกระวายและจะทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงจึงว่าสติธรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แน่นหนามั่นคงอยู่ในจิตทุกรายอันนี้เป็นหลักของการพัฒนาความร่มเย็นให้เกิดในโลกเราพากันมีความพยายามที่จะทำจิตของเราให้มีสติแน่นหนามั่นคงแค่ไหนทิ้งไรอันนี้เราต้องทวนกระแสเข้ามาดูเราถ้าหากว่าเราสติของเราเนี่ยยังหละหลวมหรือความพยายามทำจิตของเราให้มีสตินี่ยังน้อยไปอันนั้นต้องแก้ไขถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขเราจะเป็นคนเคยชินอยู่กับการที่เรียกว่าไม่มีสติไม่ตั้งสติไม่มีสติสตังการงานอะไรก็ช่างถ้าหากว่าทำอย่างขาดสติผลออกมาถึงจะแล้วแต่หักลวกทำงานประกอบด้วยติรุ่นประกอบด้วยสติทำงานแล้วงานนั้นเรียบร้อยไม่ลวกลวกก็เรียบร้อยเป็นยังไงนี่ผลออกมาก็คือดีไม่ดีเราก็ต้องการสิ่งที่มันเรียบร้อยที่จะเรียบร้อยได้ต้องทำอย่างมีสติสติเป็นเหตุสติของเราสมบูรณ์เราทำอะไรเรียบร้อยสติของเราไม่สมบูรณ์ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขจิตของเรานี่ให้เคยชินอยู่กับการมีสติเป็นประจำตั้งจนกระทั่งเคยชินโดยไม่มีความพยายามที่จะตั้งจิตให้มีสติแต่จิตที่ตั้งไว้ดีแล้วนั่นมีสติโดยปกติเป็นปกติโดยไม่ต้องมีความพยายามจะตั้งเหมือนกับของที่ตั้งไว้เที่ยงแล้วนั่นน่ะไม่ต้องไปตั้งเขาก็เที่ยงถ้าหากว่าใช่ของที่มันล้มอยู่มันก็ต้องมีความพยายามที่จะตั้งต้องมีความพยายามที่จะตั้งแล้วมีในเมื่อมีความพยายามไม่พอมันก็ไม่ตั้งให้ด้วยตั้งมันก็ล้มมีความพยายามพอมีความพยายามพอแม้แต่ไข่มันก็ตั้งได้แต่ความไม่พยายามไม่พอนี่ไม่ได้เสามันก็ตั้งไม่ได้ตั้งก็ล้มตั้งก็ล้มความพยายามพอมีเหตุมีผลมีสติปัญญาพอนี่ตั้งเสาไม่ล้มดอกเพราะอุปกรณ์ของการตั้งเสามันมีพร้อมจะล้มได้ยังไงจิตสติของเราก็เหมือนกันในเมื่อมีความพยายามที่จะตั้งสติมีความพยายามที่จะตั้งสติของเราก็เป็นสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติมีสติขึ้นมาเป็นประจำโดยไม่ต้องมีความพยายามที่จะตั้งสติเพราะสติของเราตั้งไว้ดีแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งอีกเพราะตั้งไว้ดีแล้วจึงการปฏิบัติธรรมก็คือการตั้งทำจิตของเราให้มีสตินี่เองจิตไม่มีสติปดที่จะโลเลเลวไหลเลื่อนลอยไม่ได้จิตที่มีสตินี่จะโลเลไม่ได้จะโลเลไปไม่ได้จะเลวไหลไปไม่ได้จะไปยังไงก็หลักแน่นหนามันคงนี่ที่จะควบคุมจิตของเราแล้วจะไหลไปที่ไหนมันก็เลื้อนนะหลักก็มีเชือกผูกก็มีน้ำกระแสน้ำจะเชี่ยวแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเรือก็ยังเป็นเรือที่อยู่กับหลักถ้าหากว่าไม่มีหลักกระแสน้ำค่อยๆเรือก็ไหลไปตามกระแสน้ำจึงว่าสติจึงมีความจำเป็นจะต้องพากันพยายามให้สมบูรณ์ไว้เป็นความถูกต้องเป็นความปลอดภัยที่สุดในยุคนี้สมัยนี้ยุคไหนสมัยไหนก็ช่างสติมีความจำเป็นทุกเมื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงสมัยพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาเรื่องสติและทรงสรรเสริญสติไว้มากทีเดียว
ใจที่ไหลไปเพราะขาดสติใจที่ไหลไปเพราะขาดสติไหลไปไหนไหลไปตามกระแสอย่างที่จิตใจของสัตว์โลกเข้าเป็นกันโดยจิตอย่างที่จิตใจเขาสัตว์ของสัตว์โลกเข้าเป็นกันไม่เลือกจิตของชาวบ้านไม่เลือกจิตของชาววัดไม่เลือกจิตของเด็กอยู่ในวัยไหนไม่เลือกจิตของคนอายุในขณะในนั้นเนี่ยแม้แต่อายุมากมายมากแล้วจิตที่ไม่มีสติมันก็ต้องไหลไปทั้งนั้นเพราะคำว่าจิตนี้ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาเพราะจิตธรรมชาติจิตนี้มันมีมาแล้วนานไม่ได้กำหนดว่าเป็นเดือนเป็นปีเป็นกี่เดือนกี่ปีอันนี้กำหนดที่กำหนดเป็นเดือนเป็นปีกันนี่กำหนดแต่ของเกิดมาตายเท่านั้นนับตั้งแต่ของเกิดมามานับตั้งแต่ของเกิดมาตายเกิดมาขณะเวลาไหนขณะไหนอันนั้นนับตั้งแต่ขณะนั้นมาจนกระทั่งของเกิดมาตายผ่านมาได้กี่นานเวลาเท่าไหร่ก็นับตามการตามเวลาที่โลกสมมติกันนับได้นับได้เฉพาะของที่เกิดมาตายเท่านั้นส่วนจิตนั้นไม่สามารถที่จะนับเป็นการเป็นเวลาได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามไม่ทรงพยากรณ์ว่าจิตของพระพุทธเจ้าที่ว่าจิตนั้นมีมันยาวนานเท่าไหร่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้ไม่มีอายุวันเดือนปีไม่มีการสมมติกันว่ากี่เดือนกี่ปีไม่มีสมมติเพราะไม่มีใครสามารถที่จะไปสมมุติได้เพราะมันยาวจนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะสมมุติแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่สักหาการหาประมาณมิได้จึงว่าที่สมมุติกันสมมุติกันว่าเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแก่เป็นชราสมมุติเฉพาะตั้งเฉพาะของที่เกิดมาตายเท่านั้นว่าเป็นอายุกี่เดือนกี่ปี10ปี20ปีสมมุติของเกิดมาตายจึงว่าธรรมชาติจิตจึงเหมือนกันหมดอยู่ในระดับไหนวัยไหนเนี่ยต้องมีการดูแลคุ้มครองรักษาทั้งนั้นถ้าก็ไม่มีการดูแลคุ้มครองรักษาไว้ให้ดีจิตดวงนั้นจะเป็นจิตที่สร้างปัญหาทีเดียวให้สร้างปัญหาให้กับเจ้าของเองทำไมจิตจึงชอบไปสร้างปัญหาให้กับเจ้าของเองเพราะจิตตัวนั้นเป็นจิตที่อยู่ใต้อำนาจของความอยู่ใต้อำนาจของกิเลสให้คำว่ากิเลสกิเลสอันนี้เป็นสมคำว่าสมมติกันสมมติความมืดสมมติความหิวความไม่อิ่มพออันนั้นน่ะในจิตดวงนั้นมันมีแฝงอยู่ในนั้นมันจะต้องดึงจิตพาจิตเอาไปตามที่มันต้องการไม่สิ้นสุดเป็นยิ่งตามมันเท่าไหร่จิตยิ่งตามมันเท่าไหร่ให้มันได้สัมผัสสิ่งที่มันต้องการเท่าไหร่อันนั่นคืออาหารที่มันต้องการมันจะเพิ่มพลังเพิ่มกำลังยิ่งขึ้นเพิ่มกำลังยิ่งขึ้นอย่าไปคิดว่ามันจะอิ่มเป็นจึงว่าควบคุมจิตไว้เป็นความถูกต้องดีที่สุดอย่าให้แหละอย่าให้ไหลไปตามกระแสที่กิเลสมันดึงไปอย่าไปผ่อนอย่าไปอนุโลมแม้แต่น้อยว่าเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆอันนั้นคืออันตรายจะทำให้มีกำลังที่จะฮะเป็นอันตรายแก่เรายิ่งขึ้นใหม่มากเองหนักเลยนะการปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาจิตนี่เองใครรักษาจิตของไว้ได้ดีคนนั้นผลของการปฏิบัติธรรมเลยปฏิบัติธรรมได้มากปฏิบัติธรรมได้สูงปฏิบัติธรรมได้ไกลคนปฏิบัติจิตของเราได้ผลดีคนนั้นปฏิบัติธรรมได้ผลดีคนนั้นปฏิบัติธรรมได้ขั้นนั้นได้ขั้นนั้นขั้นนั้นแต่สภาพจิตยังเลอะไม่ได้เรื่องดอกไม่ได้ผลทีเดียวนั่นล่ะ
รู้จึงกระทั่งพระนิพพานก็ช่างเธอแต่จิตมันเต็มด้วยกิเลสนี่ก็กิเลสก็นิพพานอย่างกิเลสเขาจะยังกิเลสเขาเป็นกันสติเราไม่ต้องไปหาที่ไหนนั่งอยู่ขณะใดนั่งอยู่ขณะนี้เราทำจิตของเราให้มีความรู้สึกขนาดขณะนี้สติของเราก็มีในขณะนี้สติของเรามีอยู่ในขณะนี้พยายามให้เป็นมีกำลังพยายามให้มีกำลังพยายามให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปเป็นสมาธิขึ้นมาอันเกิดจากสติของเรานั้นน่ะเป็นหลักเป็นพื้นฐานหรือเป็นกำลังที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาถ้าหากว่าไม่มีสติมาไม่มีสมาธิไม่มีสติแล้วเป็นสมาธิไม่ได้จะเป็นสมาธิไม่ได้เด็ดขาดก็บ้านอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีพื้นฐานแล้วจะเป็นบ้านไปไม่ได้บ้านบนอากาศไม่มีสติเป็นพื้นฐานฐานของธรรมทุกระดับธรรมระดับโสดาปัตติมรรคสาวโสดาปัตติผลระดับสัพพะทิฏฐาคานาคาอรหันต์นี่อยู่กับสตินี่เป็นฐานที่ตั้งธรรมทุกระดับจิตของเรานี่มันเป็นฐานที่ตั้งพระโสดาพระสกิทาคาก็เกิดขึ้นที่จิตที่มีฐานดีแล้วถ้าหากว่าฐานไม่มีมันก็เหมือนจะสร้างบ้านบนอากาศมีแต่เทวมีแต่พวกเทวดาท่านนั้นสร้างปราสาทได้อย่างนิยายของเขาเลยสร้างวิมานบนอากาศสร้างด้วยฤทธิ์ของพวกเทพนั่นเป็นจินตนาการความจริงมันมีเป็นอย่างนั้นอากาศบนอากาศที่จะสร้างบ้านได้สร้างบ้านก็สร้างแต่เป็นความฝันไปจึงว่าสติไม่ต้องไปแสวงหามากไม่ต้องไปแสวงหาใครทำความรู้สึกตัวในจิตของเราในขณะใดสติของเรามีขณะนั้นทำความรู้สึกในจิตของเราให้ติดต่ออยู่เสมอสติของเราก็ติดต่อทำความรู้สึกในจิตของเราให้ยิ่งให้ยิ่งสติของเราก็มีกำลังแน่นหนาเป็นมหาสติขึ้นมาคือมีความแน่นหนามั่นคงรอบครอบอยู่ภายในจิตอันนั่นเรียกว่ามหาสติไม่ต้องไปลงทุนแม้แต่ครึ่งสลึงไม่ต้องจริงการปฏิบัติธรรมง่ายไม่ยากเลยแต่กิเลสมันบอกว่ายากยากยากไม่มีบุญไม่มีวาสนามันว่างั้นไอ้จิตที่ในมีกิเลสมันก็สนองไอ้คำสอนของกิเลสที่มันบอกว่านั่นน่ะถูกแล้วเราไม่มีบุญวาสนาดอกในที่สุดก็เป็นอย่างที่โลกเขาเป็นกันนั่นกิเลสเขาก็ฉลาดนะอย่าว่ากิเลสเขาโง่นะกิเลสเขาโง่เขาจะเป็นเจ้าโลกได้ยังไงสัตว์โลกมีเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงสัตว์โลกหรอกพูดถึงสัตว์มนุษย์เท่านี้ไม่ใช่เป็นต้องพูดถึงสัตว์โลกทั้งหมดพูดถึงสัตว์มนุษย์เท่านี้มีจำนวนเท่าไหร่อยู่ในกำมือของกิเลสหมดนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไปอยู่ในกำมือของกิเลสทั้งหมดถ้าเขาโง่เขาจะสัตว์มนุษย์ทั้งหมดในโลกจะอยู่ในกำมือของเขาได้เหรอพระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ที่ชนะกิเลสเป็นบุคคลประเสริฐเป็นบุคคลหาได้ยากการที่จะทำให้จิตเป็นบวยที่ประเสริฐขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยข้อปฏิบัติและธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนานั้นสามารถที่จะสร้างจิต
สร้างตัวเองจิตที่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะพัฒนาจิตให้เข้าถึงความประเสริฐได้อย่างสมบูรณ์จิตพัฒนาจิตก็คือจิตปฏิบัติจิตตามคำสอนพุทธเจ้านั่นเรียกว่าจิตพัฒนาจิตสติจิตมีสติไหมสติมีอะไรจิตมีสติ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 นั่นจิตนั่นพัฒนาเจ้าของเองพัฒนาให้จิตเป็นศีลขึ้นมาพัฒนาจิตให้เป็นสมาธิขึ้นมาพัฒนาจิตให้รู้รอบในจิตขึ้นมาจิตที่มีสติเป็นการพัฒนาจิตเองโดยไม่ต้องไปลงทุนลงรอนอะไรไม่ต้องไปเสียกองบุญหรือไม่ต้องไปเสียไอกองทานอะไรสักกองเนี่ยครึ่งกองสงสัยอะไรก็ให้สงสัยตรงไหนก็ให้ศึกษาตรงนั้นเราหลงอะไรเราก็ต้องศึกษาตรงที่เราหลงนั้นเราไม่รู้ตรงไหนเราก็ศึกษาตรงที่เราไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ตรงไหนเดี๋ยวนี้เราหลงตรงไหนเราก็ศึกษาลองดูว่าเราไม่รู้ตรงไหนเราหลงตรงไหนในเมื่อเรารู้ว่าเราหลงตรงไหนแล้วก็เอาตรงที่เราไม่รู้เราหลงนั่นน่ะเอามาศึกษาเอามาวิจัยเอามาวิจารเอามาแยกแยะเอามาแยกแยะออกเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นส่วนในที่สุดที่เราไม่รู้เราก็รู้ขึ้นมาที่เราหลงเราเคยหลงในเมื่อเรารู้ขนาดใดไอ้ความหลงที่เราเคยหลงมานั้นมันหมดไปพร้อมที่เรารู้มาขนาดนั้นทีเดียวไอ้คำว่าความหลงไม่ต้องละขออย่างเดียวให้รู้เท่านั้นไม่ต้องละไม่ต้องไปทำร้ายขออย่างเดียวให้รู้ขึ้นมาความหลงมันดับไปทันทีมันหายไปทันทีมันสลายตัวไปทันทีถึงว่าไม่รู้ตรงไหนหลงตรงไหนให้เอาตรงที่ไม่รู้ตรงหลงนั่นน่ะเอามาศึกษาเอามาวิจัยวิจารเอามาค้นคิดพิจารณาให้สว่างกระจ่างแจ้งทะลุปุโปร่งโปร่งใสไปหมดไอ้คำที่หลงมากี่พบกี่ชาติมากมายกายกองหลงมาตั้งแต่เกิดมันจะหมดอายุความหลงมันจะหมดไปทันทีรู้ขณะใดความหลงหมดไปในขณะนั้นโดยไม่ต้องไปที่จะให้ต้องการที่จะไปละไปให้ความหลงนั้นหมดเดี๋ยวจะเปรียบมันก็แสงสว่างอย่างนี้มืดขนาดไหนมืดขนาดไหนนี่ไม่ต้องไปทำลายความมืดหรอกไม่ต้องไปอยากให้ความมืดมันหมดไปพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาหมดมันหมดเองพระอาทิตย์ก็คือธรรมที่สว่างกระจ่างแจ้งในใจพระจันทร์ก็คือทำสว่างกระจ่างแจ้งในใจสว่างกระจ่างแจ้งมาแล้วความมืดนี้ดวงไฟก็เหมือนกันเกิดขึ้นเต็มที่ความมืดในสถานที่ดวงไฟปรากฏขึ้นนั้นไม่มีความมืดไม่มีความหลงก็เฉลี่ยกันไม่ผิดนี่จึงว่าเราไม่รู้ตรงไหนเรียนตรงนั้นให้มันแจ่มแจ้งแล้วจะไม่หลงอีกต่อไปวิธีแก้ความหลงแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาม ีสติมีปัญญาสติปัญญาเท่านั้นที่จะแก้จิตที่หลงให้เป็นจิตที่รู้ขึ้นมาได้
คำว่าสติปัญญานี้รวมไว้ทั้งรวมไว้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาจิตเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรคำว่าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นญาเราสมมติลักษณะของจิตลักษณะของจิตที่มีสติคุ้มครองดูคุ้มครองดีอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับสติศีลจิตเป็นศีลมีก็หนึ่งจากสติมีคุ้มการคุ้มครองดูแลจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นศีลคำว่าศีลไม่ใช่ศีล5ศีล8อันนั้นเป็นสิกขาบทเป็นสิกขาบทเป็นข้อ5ศีลแท้อันแท้จริงองค์ศีลจริงก็คือจิตรักษาศีลก็คือรักษาจิตของเรานี้ให้ดีรักษาจิตไว้ดีแล้วโทษไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะไปทำโทษคนไม่มีจิตไปทำบุญไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้รักษาศีลก็คือการรักษาจิตการรักษาจิตก็คือเอาสติรักษาการทำจิตให้เป็นสมาธิก็คือทำมีสติทำลงไปในจิตมีสติตั้งแน่วแน่ตั้งแน่วแน่ลงไปในจิตตั้งแน่วแน่ลงไปในขณะใดสมาธิเกิดขึ้นเพราะสนามสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ในจิตติดจิตตั้งมั่นอยู่ในสติในจิตนั่นก็คือมีสติอยู่กับจิตแน่วแน่นั่นเองจึงว่าสมาธิไม่ใช่คำพูดคำพูดว่าสมาธิเป็นสมมติต่างหากสมาธิอันแท้จริงของจริงอยู่ที่จิตปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาจริงๆปัญญาก็เป็นคำพูดแต่องค์ปัญญาที่เป็นธรรมจิตเท่านั้นเป็นจิตที่เป็นปัญญาที่อยู่ในจิตนั้นคือมีสติรอบคอบคำว่ารู้แจ้งในกองสังขารรู้แจ้งในกองสังขารก็คือรอบคอบอยู่ในจิตนั้นเพราะสังขารทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวสังขารมันจะขยับตัวยังไงจิตของเราก็รู้ชัดในกองในสังขารนั้นเพราะมันรู้ครอบอยู่ในจิตเห็นจิตก็ครอบอยู่แล้วนี่เป็นลักษณะนี้เป็นเรื่องของระดับของสติของเรามีกำลังอยู่ในแค่ยืนระดับไหนจึงว่าสติยังมีความจำเป็นอันดับพิเศษในการปฏิบัติธรรมขาดสติไม่ได้สติขาดลุ่มสติขาดสติลุ่มดอนไม่สามารถได้เห็นธรรมขั้นละเอียดที่มีอยู่ในจิตในใจได้จึงขาดทำสติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตเอาไว้ตามกำลังที่เราจะทำได้ตามกำลังที่เราจะฝึกได้ดีกว่าปล่อยการเวลาให้เสียไปการเวลาเสียไปการเวลาเสียไปการเวลาไม่เสียเต็มดอกการเวลามีมาตั้งแต่มีการเวลาไม่หมดเต็มและจะการเวลาจะมีอย่างนี้อีกต่อไปแต่ชีวิตของเรานี่มันหมดทุกวันหมดไปเท่าการเวลาที่หมดไปนั้นการเวลาที่ผ่านไปนั้นการเวลาไม่หมดเป็นหมดไปแต่ชีวิตของเราเท่านั้นแล้วหมดจริงๆด้วยไม่มีโอกาสที่จะคืนกลับมาระหว่างที่ยังมีความพร้อมคือมีโอกาสที่จะตั้งสติมีโอกาสที่จะทำสติมีโอกาสที่จะอบรมจิตให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาพ้นจากอกุศลธรรมพ้นจากกิเลสเรารีบทำเสียการเวลามันไม่คอยเราไม่มีการเวลาการเวลาเขาเป็นธรรมหมุนไปตามธรรมชาติไม่คอยใครดอกชีวิตของเราเป็นสิ่งที่มีค่าเสียไปแต่ละวันแต่ละวันเราควรให้คุ้มกันกับชีวิตที่มีค่าของเราเสียไปทำจิตของเราเป็นธรรมขึ้นมาทำจิตของเราให้สมบูรณ์ด้วยธรรมขึ้นมา
รักษาจิตของเราให้อยู่ในกรอบของธรรมนี่ก็เรียกว่าการเวลาผ่านไปชีวิตของเราหมดไปแต่เราได้ผลคุ้มค่าที่ชีวิตของที่ชีวิตที่มีค่าของเราหมดไปนั้นเราได้ผลคุ้มกับชีวิตที่คุ้มกับชีวิตที่มีค่าของเราหมดไปพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอย่าประมาทมีความพยายามอยู่เสมอคือความไม่ประมาทภาระเลยละเลยเป็นความไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้ามอบข้อปฏิบัติให้แก่เราทั้งนั้นแล้วบอกว่าอย่าประมาทนะตรวจดูเราเสมอเรามีความบกพร่องอยู่หรือไม่ถ้าว่าเรามีความบกพร่องในข้อปฏิบัตินั่นน่ะเราเป็นคนประมาทให้รัดกุมเข้ามาให้รัดเข้ามาพระศาสนาเป็นของที่ประเสริฐสุดเราต้องพากันรักษาหากเราไม่ละพากรักษาแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาให้หมดสิ้นโดยไม่เจตนาทุกคนพากันละเลยละทุกคนพากันละเลยในข้อปฏิบัติแล้วศาสนาจะอยู่ตรงไหนทุกคนพากันปฏิบัติทุกคนพากันปฏิบัติศาสนาก็อยู่กับคนทุกคนและคนทุกคนนั้นมีส่วนที่จะรักษาพระศาสนาถ้าทุกคนละเลยพระศาสนาจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ในตำรับตำราอยู่ในตู้ในคัมภีร์อันนั้นไม่ใช่พระศาสนาเป็นตำราพระศาสนาต่างหากตำราธรรมพระศาสนาจริงๆจิตของเรานี่เป็นพระศาสนาปฏิบัติพระศาสนาก็คือการปฏิบัติจิตปฏิบัติพระศาสนานี่คือปฏิบัติจิตนี่คือการปฏิบัติธรรมพระศาสนาก็คือจิตของเราเป็นศาสนาเราปฏิบัติจิตของเราได้แค่ไหนเพียงไรนั่นน่ะเราปฏิบัติศาสนาได้แค่นั้นเพียงนั้นเราปฏิบัติจิตของเราเราปฏิบัติจิตของเรานี่แหละเราเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาจะเป็นฆราวาสก็มีส่วนได้ทรงพระศาสนาด้วยข้อปฏิบัติด้วยการปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชก็มีส่วนได้ทรงพระศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตถ้าหากว่าเป็นนักบวชสนไม่สนใจในการปฏิบัติจิตไม่สนในการปฏิบัติธรรมมองไม่เห็นว่าจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาได้ยังไงไปบิณฑบาตมันก็ไปหากินดีๆนี่โกนผมนักโทษเขาก็โกนถ้าหากว่าผ้าเหลืองผ้านุ่งผ้าห่มในตึกในร้านเจ๊กในแต่มันเขาก็มีเยอะแยะไปศาสนาไม่ได้อยู่กับสิ่งอื่นๆอยู่กับการปฏิบัติจิตนี่คือพระศาสนาทรงพระศาสนานี่ก็ให้พากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาไว้และพระศาสนาไม่มีโอกาสที่จะสละหมดไม่มีโอกาสที่จะหมดสิ้นแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าศาสนานั่นจะมากลืนพระศาสนาโดยวิธีการใดๆเราไม่กังวลไม่ถึงจะพยายามแค่ไหนเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะกลืนหรือจะทำลายพระศาสนาได้ถ้าหากว่าเราผู้ชาวพุทธไม่เป็นผู้ที่ทำลายเทกันเองด้วยข้อปฏิด้วยไม่สนใจในการปฏิบัติไม่สนใจในการปฏิบัติพระศาสนาจะอยู่จะอยู่ตรงไหนพระศาสนาจะทรงอยู่เพราะมีผู้ปฏิบัติการปฏิบัตินั่นแหละคือการทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่พาประกันปฏิบัติแล้วยังมองไม่เห็นว่าพระศาสนาอยู่ตรงไหนในตำรับตำราในพระตาใจปิฎกตู้คัมภีร์ทั้งหลายอันนั้นเป็นตำราธรรมตำราธรรมไม่มีใครปฏิบัติแล้วบุญจะเกิดอันจากอันนั้นได้ยังไง
จึงพากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติแล้วพระศาสนาของเราเป็นที่รักของเรานี่แหละจะคงความเป็นพระศาสนาประจำโลกตลอดกาลไปไม่ต้องไปปรารถนาหรือไปรณรงค์หรือไปเดินขบวนอะไรไปมอบอะไรที่จะให้พระศาสนาประจำชาติไม่ต้องไปไม่จำเป็นทุกคนให้พากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติและศาสนาจะเป็นศาสนาประจำชาติจะเป็นศาสนาประจำโลกโดยไม่ต้องไปกลัวว่าศาสนาจะหมดไปได้ยังไงหัวใจของคนจะหมดเป็นเหรอพากันดูศาสนาของเรากันนั่งดูศาสนาคือนั่งดูจิตนั่งดูศาสนาคือดูนั่งดูกายของเรานี่กายของเรานี่ก็เป็นศาสนาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติกายปฏิบัติจิตนั่งดูกายของเราเดี๋ยวนี้เรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยศาสนาคือกายของเราเรียบร้อยเรารักษากายของเราเรียบร้อยเรียกว่าเรารักษาศาสนาคือกายของเราเรียบร้อยคำสอนพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนให้รักษากายและใจดูกายของเรานี่เรารักษาไว้เรียบร้อยหรือยังดูใจของเราอีกใจของเรานี่เรามีสติรักษาได้เรียบร้อยหรือยังถ้าหากว่ารักษาได้เรียบร้อยรักษาประคองความเรียบร้อยของจิตนั้นไว้ให้อยู่ในระดับไม่ให้เคลื่อนคลาดถ้าหากว่ารักษาจิตของเรายังไม่เรียบร้อยตั้งใจตั้งสติให้ยิ่งตั้งสติให้ยิ่งให้มีสติยิ่งลงไปจะอยู่กับจิตอันเดียวเท่านั้นแม้แต่ขณะเดียวไม่ให้คิดออกไปทางอื่นนี่จิตของเราก็เข้าถึงความเรียบร้อยเป็นสมาธิธรรมทำได้พากันรักษาศาสนาของเรากันและจะเป็นผู้ที่สบายหายห่วงไม่กลัวใครจะมาขโมยศาสนาดูจิตนี่คือการนั่งสมาธิสมาธิพากันดูจิตของเจ้าของด้วยความสงบมันจะไอมันจะจามนั่นแหละธรรมะเป็นเสียงขึ้นก็เป็นธรรมเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงไอเกิดขึ้นเท่าไรเสียงไอนั่นเป็นเสียงก็ดับไม่มีเสียงไออันไหนเกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีเสียงเป็นของเกิดดับอะไรเกิดดับทั้งนั้นเราไม่ต้องไปสนใจก็ของที่เกิดมาสนใจหรือไม่สนใจก็ดับทั้งนั้นเราเป็นผู้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องอดทนพระพุทธเจ้าสอนให้มันให้เพียรเราจะต้องมีความภาคความเพียรพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติมีปัญญาเราจะต้องทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราให้มีปัญญาเขาว่าปัญญาไม่ใช่ไปท่องจำอันนั้นจึงเรียกว่าปัญญาอันนั้นไม่ใช่ปัญญาเป็นความจำมันจำไม่ได้จะเรียกปัญญาอย่างนั้นปัญญาต้องเกิดขึ้นรู้ขึ้นเพราะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงอันเกิดจากการปฏิบัติเกิดเป็นความรู้นึ่งมาจากการค้นพิจารณาเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นอันนั้นคือปัญญา
ม่ใช่เกิดขึ้นมาไปหาจะให้เรียนหาจำมาอันนั้นเป็นความจำไม่ใช่เป็นปัญญาเห็นนะไอก็เป็นธรรมะทำไอลงมาเลยมันตัวกลัวมันดังจะถึงมันจะได้รู้กันว่าเสียงเป็นของเกิดเสียงเป็นของดับเวลาหยุดไอเสียงมันมีไหมนั่นดับจนกระทั่งเงามันก็ไม่มีแต่มันยังมีอยู่ที่ใจที่ยึดปรากฏเสียงที่เกิดมาดับปรากฏขึ้นมาเสียงที่เกิดมาดับปรากฏขึ้นมาแม้แต่เสียงนั้นดับไปแล้วใจมันยังระยึดอยู่ว่าเสียงน่ะใจที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมดีพอยึดหมดของตายก็ยึดของทิ้งก็ยึดของสกปรกโสโครกก็ยึดใจที่ไม่รับการฝึกอบรมเป็นอย่างนั้นจึงว่าไอไปเลยอันนี้เป็นการแสดงออกของความจริงของร่างกายที่เป็นของเกิดขึ้นเขาประกอบด้วยโลกพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่มีอะไรเกิดมีแต่กองทุกข์เกิดกองทุกข์หมดทั้งโลกธาตุที่กองทุกข์ทั้งนั้นกระสับกระส่ายดิ้นรนกันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับกระสับกระส่ายตลอดเวลากองทุกข์เป็นอย่างนี้กระสับกระส่ายเพื่อแสวงหามาเยียวยาร่างกายเป็นของเกิดกระสับกระส่ายแสวงหาเพื่อเยียวยากิเลสแล้วจะไม่ว่ากองทุกข์ยังไงมีใครอยู่เฉยๆได้มีไหมขยับตัวไม่ได้ก็ต้องอุ้แว่เอาการล่องอันนั้นก็คือการแสวงหานี่นะกองทุกข์ดูเอากองธรรมทั้งนั้นจะไปหากองธรรมที่ไหนจะไปหาธรรมที่ไหนถ้าไม่หาในของที่มีอยู่เต็มโลก